ลองนึกภาพนี้ดูนะครับว่าเรากำลังนอนอยู่ในเรือลำใหญ่ลำหนึ่งท่ามกลางท้องทะเลแต่แล้วอยู่ๆแล้วก็ถูกปลุกขึ้นมากลางดึกจากเสียงคุณแม่ที่บอกให้หนีไปเร็วหนีไปเร็วเรือเรากำลังโดนโจมตีแล้วเรือเรากำลังโดนโจมตีแล้วแล้วมันก็มีเสียงตูม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 ดังขึ้นมาหลายรอบนะครับทำให้เรือสั่นที่ก็เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่คุณแม่พูดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับทำให้เรากับแม่เนี่ยต้องรีบวิ่งหนีหาทางออกไปหาเรือชูชีพอะไรเลยแต่พนักงานบนเรือนะครับเขาก็กลับปิดทางออกไม่ให้เราหนีไปไหนขังเราอยู่แต่ในห้องที่มืดมืดแล้วไฟมันก็ดับลงเรากับคุณแม่นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมุดท่อไตกระไดลิงขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือครับที่เมื่อมุดมาถึงตรงนี้เนี่ยแม่ของเรานะครับก็เกิดพลาดมือลื่นพรวดไหลลงกลับไปในท่อบอกลูกไปเลยไม่ต้องห่วงแม่และฝูงชนต่างๆนะครับก็ได้เบียดจนทำให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจวิ่งไปยังเรือชูชีพคนเดียวครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดซึ่งเราก็ขึ้นบนเรือชูชีพได้เรียบร้อยแต่ทว่าเมื่อเรือชูชีพได้ถูกปล่อยลงไปนะครับมันก็กลับมีประชากรโดยมากที่ลอยคอยในน้ำกรูเข้ามาเพื่อที่จะไต่ขึ้นเรือเราครับที่ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วก็เรือชูชีพของเรานะครับจะต้องจมน้ำไปแน่แต่ถ้าหากเราไม่ช่วยคนเหล่านี้แล้วก็คนที่ลอยคออยู่เขาก็จะต้องจมน้ำตายตามครับถ้าเป็นเพื่อนๆ อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเลือกปล่อยให้คนเหล่านี้ตายไปหรือว่าจะเลือกช่วยคนเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเรือจมตายไปพร้อมๆกันครับซึ่งเรื่องที่แอดได้เล่ากล่าวมาทั้งหมดขั้นต้นนี้นะครับมันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์จริงของการเรือล่มสลดครั้งหนึ่งที่เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็มีคนตายเยอะกว่าเรือไททานิกนะคือเกือบ6เท่าของประมาณเรือไททานิกหรือว่าเกือบหมื่นคนนะครับแต่ทว่าทำไมกันล่ะทำไมกันมันถึงเป็นเรื่องที่น้อยคนได้รู้ประวัติศาสตร์นั้นมันได้ปกปิดอะไรเราอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าเรือลำนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงได้ล่มทำไมมันถึงเป็นเรื่องอื้อฉาวที่มีคนไม่พูดถึงกันแบบนี้นะครับถ้าอยากรู้กันแล้วก็เราก็มาฟังกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับรายการที่จะนำประวัติศาสตร์ดักๆแล้วก็จังไรจากรอบโลกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันแบบสบายๆเลยนะฮะโดยเรื่องราววันนี้นะครับก็ต้องขอย้อนกลับไปในหนึ่งเหตุการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดของโลกเราเลยก็ว่าได้นั่นก็คือในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ฮะในปี1945ที่ตอนนั้นเนี่ยนาซีเยอรมันนะครับเขารู้ตัวแล้วว่าเขากำลังจะแพ้สงครามอย่างแน่นอนฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโซเวียตที่เป็นหนึ่งในฝ่ายชาติพันธมิตรที่กำลังต่อสู้กับเยอรมันนะครับก็บัวเข้ามากะว่าจะบดขยี้นาซีเยอรมันให้จมดินเลยครับและด้วยความที่ว่าโซเวียตอยู่ทางตะวันออกของเยอรมนีนะครับโซเวียตก็บุกเข้ามาทางตะวันออกเลยจนทำให้ทางนาซีเยอรมันนะครับต้องมีการประกาศฮะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณริมขอบติดกับรัสเซียเนี่ยให้กลับมายังประเทศเขาโดยด่วนไม่งั้นโดนไอ้รัสเซียมันกระทืบแน่ซึ่งปฏิบัติการนี้นะครับเขาจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Operation Hannibal หรือว่าปฏิบัติการ Hannibal นะครับที่นาซีเยอรมันเนี่ยจะมีการขนส่งเอาเรือนะฮะไปรับผู้คนของพวกเขาจำนวนมากเลยครับให้ข้ามทะเลบอลติกมาลงยังตรงเยอรมันตอนเหนือซึ่งหนึ่งในเรือที่ว่านั้นนะครับก็คือ MV Wilhelm Gustloff ครับที่จะมีขนาดยาวประมาณ200เมตรหรือถ้าเทียบให้เห็นภาพก็ประมาณ2สนามฟุตบอลนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 25,000 ตันซึ่งมันจะเป็นหนึ่งในเรือลำใหญ่แล้วก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่สุดของนาซีเยอรมันเลยนะครับเพราะว่าไอ้ช่วงยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนาซีเยอรมันนะครับเขาจะเป็นชาติที่แบบชอบเบ่งกล้ามดากอวดศักยภาพของตัวเองมากครับที่ก็แบบได้สร้างทั้งเรือบินเรือลอยน้ำอะไรต่างๆนี่มาโชว์ให้ชาวโลกเห็นว่าเนี่ยเยอรมันแก่งขนาดไหนเห็นไหมโดยเจ้าเรือเนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะปะทุขึ้นมา1ปีเท่านั้นเองครับนั่นก็คือในปี1938เพื่อที่ว่าจะให้เรือลำนี้นะครับมาเป็นเรือหรูในการตอบแทนพวกพนักงานนาซีที่เขาทำตัวดีๆนะครับคือถ้าใครเป็นคนของพรรคทำตัวอะไรดีๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะส่งไปพักร้อนบนเรือครับที่แบบมีอะไรหรูหรามากเลยซึ่งการขึ้นเรือลำนี้นะครับมันจะไม่มีตั๋วให้ซื้อให้จองนะแต่ทว่ามันจะต้องเป็นตั๋วที่ได้มาจากรัฐบาลนาซีเท่านั้นครับที่เขาจะพิจารณาจากว่าประชาชีคนไหนเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีที่สุดก็จะออกตั๋วให้คนนั้นไปแล้วสภาพบนตัวเรือนะครับก็จะมีอะไรให้พร้อมเหมือนกับเรือไททานิกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะดิสโก้ห้องอาหารรูอะไรเงี้ยตกแต่งไม่แพ้กันเลยนะครับทว่ามันจะมีความแตกต่างจากเรือไททานิกอยู่ที่ว่าห้องพักทุกห้องของเรือลำนี้นะครับมันจะไม่มีการแยกระดับชนชั้นเลยไม่มีห้องที่แพงกว่าหรูกว่าหรือว่าห้องที่ถูกกว่านะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมสังคมในอุดมการณ์ของพวกนาซีเยอรมันนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่อย่างเท่าเทียมกันในชื่อของเรือที่ว่า MV Wilhelm Gustloff ครับ
ที่จริงๆแล้วเนี่ยเรือลำนี้ตั้งแต่แรกนะครับเขากะจะตั้งชื่อให้ว่าเรืออดอล์ฟฮิตเลอร์ครับหรือว่าไอ้ผู้นำหนวดจิ๋มของนาซีเยอรมันในยุคนั้นแหละที่ถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับเราจะมองเขาว่าเป็นตัวร้ายแห่งประวัติศาสตร์นะแต่ถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับฮิตเลอร์นี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในคนที่ป๊อปมากในหมู่ชาวเยอรมันครับเพราะว่าเยอรมันในตอนนั้นเนี่ยมันยากจนโดนอีต่างชาติอื่นๆมันกดดันมามากจากการที่มันไปแพ้สงครามโลกครั้งที่1นะครับฮิตเลอร์เนี่ยก็เลยเหมือนกับเป็นผู้คนที่จะมาปลดปล่อยทําให้ชาวเยอรมันไม่ต้องแบบอดอยากอะไรอีกแล้วพี่ในเวลาต่อมานะครับพวกเขาก็เพิ่งมารู้ว่าเขาคิดผิดครับแต่เอาเป็นว่าตอนนั้นนะครับฮิตเลอร์เนี่ยเขาก็ฮอตฮิตมากครับขนาดคนบอกว่าเอาสร้างเรือเสร็จแล้วมาตั้งชื่อให้เป็นเรืออดอล์ฟฮิตเลอร์เลยสิแต่ว่าฮิตเลอร์นะครับกลับทำตัวถ่อมตนฮะบอกไม่เอาไม่เอาชื่อเรือนี่เนี่ยข้าไม่อยากให้เป็นชื่อข้าหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเอาชื่อของวีรบุรุษนาซีคนหนึ่งที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วดีกว่านั่นก็คือคุณวิลเฮมกุสลอฟนะครับที่เขาเนี่ยก็เป็นชายชาวนาซีฮะซึ่งได้ไปประจำยังสาขาสวิตเซอร์แลนด์แต่ทว่าอาเฮียวินเฮมผู้นี้นะครับได้ถูกลอบสังหารโดยนักศึกษาชาวยิวครับฮิตเลอร์ก็เลยแบบอยากจะเอาชื่อวิลเฮมเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อเรือเพื่อให้ผู้คนได้ระลึกถึงเขาครับซึ่งถ้าหากมองทั่วไปแบบคนทั่วไปเนี่ยก็จะมองว่าโอ้ฮิตเลอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่ดีเห็นคุณค่าแก่บรรพบุรุษใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยเขามองการไกลไปกว่านั้นครับคือเขามองดาร์กมากเพราะว่าการเอาชื่อของวินเฮนกุดลอฟมาตั้งเป็นชื่อเรือนะครับมันก็จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนึ่งของนาซีเยอรมันเหมือนกันที่เขาก็ทำมาเป็นปกติแล้วแต่ทว่าไอเยวิลเฮมผู้นี้ถูกฆ่าโดยใครล่ะครับนักศึกษาชาวยิวใช่ไหมแล้วนาซีเยอรมันเนี่ยเขาเกลียดใครล่ะก็เกลียดชาวยิวใช่ไหมครับนั่นแหละฮะการเอาชื่อของคนคนนี้เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเรือนะครับก็เหมือนกับว่าจะยิ่งตอกย้ำให้ชาวเยอรมันยุคนั้นเนี่ยยิ่งเกลียดชาวยิวเข้าไปใหญ่ครับประมาณว่ายิวเนี่ยมันเป็นชนชาติที่ไม่ดีเราต้องกำจัดออกไปนี่นับว่าร้ายมากนะบักหนวดจิ๋มแต่ก็เอาเป็นว่าเจ้าตัวเรือวิลเฮมนี่นะครับมันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของมันหลังจากที่มันได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเรือหรูอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่า1ปีหลังจากนั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้อุบัติขึ้นมานะครับเจ้าตัวเรือวิลเฮมเนี่ยก็เลยต้องถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเรือห้องพยาบาลครับในปีแรกๆของช่วงสงครามนะก่อนที่มันจะได้ถูกดัดแปลงต่อให้เป็นเรือบรรทุกอุปกรณ์สงครามนะเวลาที่สงครามมาได้ดุเดือดขึ้นนะครับและสุดท้ายมันก็ได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเรือที่จะไปอพยพนำพาผู้คนจากนาซีเยอรมันตะวันออกเนี่ยให้หนีกลับเข้ามายังเมืองหลักได้นะครับซึ่งสาเหตุที่เรือลำนี้ได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเรืออพยพนะครับก็เพราะว่าไอ้ตอนช่วงปลายสงครามที่นาซีกำลังจะแพ้แล้วรัสเซียจะบุกเข้ามากระทืบนั้นน่ะเรือลำอื่นนะครับมันได้ชี้ช่ำแบบสภาพใช้การไม่ได้แล้วครับก็เลยมีแค่เรือไม่กี่ลำหนึ่งในนั้นก็คือวิลเฮมนี่แหละที่อยู่ในสภาพดีแล้วพอจะใช้ได้อยู่ครับและนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เรามาถึงหนึ่งในวันที่สลดที่จะมีความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมของปีคริสตศักราชที่1945ครับที่เจ้าเรือลำนี้ได้แล่นไปยังนาซีตะวันออกนะปัจจุบันก็คือประเทศโปแลนด์นะครับเพื่อที่จะไปนำคนจากตรงนั้นเนี่ยหนีออกมาฮะที่ว่ากันว่าในตอนนั้นนะครับมีผู้คนที่เขาอยากจะอพยพเนี่ยมากรูรอกันอยู่ตรงท่าเรือมากมายเลยครับจนทำให้จำนวนคนที่ได้ขึ้นบนตัวเรือในวันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่าน้ำหนักที่ตัวเรือจะรับได้ถึง5เท่าเลยนะครับคือตัวเรือเนี่ยได้ถูกออกแบบมาให้บรรจุคนได้ประมาณ 1,900 คนกว่าๆนะครับซึ่งจำนวนนี้เนี่ยก็รวมทั้งกัปตันแล้วก็ลูกเรือด้วยนะครับแต่ทว่าไอ้วันที่เรือมันจะออกวันนั้นเนี่ยเขาเล่าว่ามันมีคนอยู่บนเรือนั้นเกือบประมาณหมื่นคนเลยนะครับด้วยความที่แบบก็กลัวตายด้วยไงฮะไม่รู้ว่ามันจะถูกรัสเซียบุกมาตบเมื่อไหร่น้ำซ้ำนะครับไอ้วันนั้นเองเนี่ยมันจะไม่ได้มีการปราศัยของพ่อฮิตเลอร์หนวดจิ๋มอีกครับที่ออกมาเป็นปราศัยครั้งสุดท้ายของเขาซึ่งเนื้อหาในการปราศัยครั้งนี้เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยจะสู้ดีนักแล้วครับที่จะมีเนื้อความประมาณว่าให้ชาวเยอรมันทุกคนได้ทำหน้าที่ของเขาจนถึงที่สุดและเต็มใจรับที่จะเสียสละทุกอย่างที่เขาต้องเสียสละโดยเราในวงเล็บฮิตเลอร์หวังว่าบุคคลทุกคนจะต่อสู้โดยไม่สนใจถึงความปลอดภัยของตนเองผมหวังว่าคนที่ป่วยคนอ่อนแอหรือคนที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารได้จะทำงานด้วยสุดแรงสุดกำลังใจและหวังว่าผู้หญิงเด็กและคนแก่จะให้การสนับสนุนในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยความคลั่งไคล้อย่างเต็มที่ที่สรุปง่ายๆให้เข้าใจก็คือข้าจะแพ้แล้วเองก็ต้องยอมตายเพื่อนาซีของเรานะว่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้หญิงหรือคนพิการก็ตามต่อให้เองตายเองก็ต้องยอมตายเพื่อประเทศชาตินี่แหละฮะก็เลยเป็นเหตุที่พอประชาชีได้ยินปุ๊บนะครับคนก็ยิ่งสิ้นหวังเข้าไปอีกสิครับดังนั้นก็เลยจะไม่แปลกใจเลยนะครับถ้าหากว่าประชาชีที่เขาไม่อยากตายเนี่ยเขาจะรีบกรูเบียดขึ้นเรือลำนี้ให้สุดไปครับจ
จนทำให้สภาพเรือวิลเฮมตอนนั้นนะครับมันมีสภาพที่แออัดมากถึงขนาดที่ว่าคนในเรือนะครับก็ต้องถ่ายเอาน้ำจากสระว่ายน้ำบนเรือออกนะเพื่อจะเอาผู้คนนะครับยัดกันไปยืนอยู่ลงในบ่อน้ำของเรือนั่นน่ะส่วนไอ้สภาพคนที่อยู่ในตัวเรือนะครับก็เบียดกันจนแบบแออัดร้อนมากเลยนะฮะคือต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนมกราที่หนาวมากนะแต่ว่ากันว่าคนที่อยู่ในตัวเรือเนี่ยเขาร้อนกันขนาดต้องว่าถอดเสื้อชูชีพอะไรออกกันเพื่อคลายร้อนกันเลยทีเดียวที่นั่นแหละครับก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นในการสูญเสียชีวิตคนมากครับเพราะเสื้อชูชีพไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งภารกิจของเรือลำนี้ในวันนั้นนะครับก็คือมันจะต้องนำคนจากท่าเรือนี้เนี่ยกลับเข้าไปยังทางฝั่งเยอรมันตอนเหนือให้ได้ครับแต่ทว่าระหว่างแล่นไปในทะเลบอลติกซึ่งอยู่ตอนเหนือของเยอรมันเนี่ยเส้นทางนะครับมันก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะตัวเรือวิลเฮมเนี่ยนะครับจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะทั้งเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรอเมริกาอังกฤษอะไรที่มาบินอยู่เหนือหัวเตียงพร้อมจะทิ้งระเบิดได้ตลอดเวลานะครับส่วนข้างใต้น้ำเนี่ยก็มีเรือดำน้ำของชาติโฮสลัดรัสเซียอยู่เพียบเลยคือนี่ยังไม่รวมถึงทุ่นระเบิดต่างๆที่พวกเขาได้วางเอาไว้ในทะเลบอลติกแห่งนั้นด้วยนะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทำให้การเดินทางครั้งนี้นะครับเต็มไปด้วยความยากลำบากเลยนำซ้ำอีกหนึ่งปัจจัยของความวิบัติครั้งนี้นะครับมันก็คือบนตัวเรือเนี่ยเขาได้มีการหอบกระเตงเอากัปตันเรือนะครับไปถึง4คนเลยครับที่เมื่อเสือแต่ละตัวมันมาอยู่ถ้ำเดียวกันแบบนี้เนี่ยมันก็จะพยายามโชว์ความห้าวเป้งของตัวเองใช่ไหมครับไอ้กัปตันเรือคนนึงก็บอกว่าทำไมไม่เอาเรือไปทางนั้นล่ะจากประสบการณ์ของฉันฉันว่ามันดีนะแต่กัปตันคนนึงนะครับก็บอกเอาไปทางนี้สิเรื่องราวมันก็มีประมาณว่ากัปตันคนหนึ่งนะครับเขาอยากจะแล่นเรือไปตามชายฝั่งฮะเพราะเขาบอกว่าการแล่นไปตามน้ำตื้นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการหลีกเลี่ยงจากเรือลำน้ำของรัสเซียได้อย่างดีครับแต่ทว่ากัปตันอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าไอ้ตรงน้ำตื้นเนี่ยถึงแม้มันจะหลบเรือดำน้ำรัสเซียได้จริงๆแต่เองก็อย่าลืมสิว่ามันก็เหมาะสำหรับการวางทุ่นระเบิดนะไอ้เรือดำน้ำเนี่ยมันยังเดินวนไปชวัดเฉวียนแต่ทุ่นระเบิดเนี่ยเราไม่รู้มันมีตรงไหนพุ่งไปชนตู้มจะตายจะว่ายังไงเราก็ถกเถียงกันไปต่างๆนานาจนแทบจะตบกันตายบนเรือเลยนะครับแต่สุดท้ายครับเขาก็ได้เลือกเส้นทางการเดินทางไปยังน้ำลึกแทนเพราะอย่างน้อยการจะฝ่ากับเรือดำน้ำเนี่ยมันก็ไม่ต้องเสี่ยงกับพวกเรือตรวจการหรือว่าอะไรตามชายฝั่งต่างๆที่เขาจะมาเห็นเรือวิลเฮมได้แล่นใช่ไหมครับเพราะต้องอย่าลืมนะฮะว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยที่เรือมันจะเดินทางมันจำเป็นจะต้องเดินทางให้เป็นภารกิจที่ลับสุดๆครับห้ามอะไรเห็นเลยเหมือนเรือสายลับอะไรประมาณนั้นแหละดังนั้นเองนะครับเจ้าเรือวิลเฮมนี่เนี่ยก็เลยได้เดินทางไปตามน้ำลึกอย่างเรื่อยๆซึ่งก็ดูเหมือนก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นของวันนั้นล่ะฮะที่เจ้าเรือวิลเฮมเนี่ยต้องแล่นสวนทางกับเรือกวาดระเบิดของฝั่งเยอรมันอยู่นะครับหรือของฝั่งตัวเองนั่นแหละดังนั้นเรือวิลเฮมนะครับเพื่อจะเป็นการบอกให้พวกเรือกวาดระเบิดพวกนี้รู้ว่ามีวิลเฮมผ่านมานะกัปตันที่อยู่บนเรือนะครับก็เลยได้สั่งให้พนักงานบนเรือเนี่ยเปิดไฟเขียวไฟแดงโชว์เลยเขาจะได้ไม่ชนอะไรกันใช่ไหมซึ่งไอเรือกวาดทุ่นระเบิดนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดไม่ชนมาจริงครับเพราะแบบเปิดไฟเขียวไฟแดงซะกลายเป็นเหมือนกับต้นคริสต์มาสลอยน้ำแล้วแต่ถ้าว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของกัปตันนะครับมันดันกลับไปทำให้ไอเรือดำน้ำของศัตรูที่มันอยู่ข้างล่างนี่เนี่ยมันรู้จุดพิกัดของวิลเฮมเลยครับว่าแบบโอ้โหแสงวูบวาบวูบวาบมาจากไหนใครจะจัดปาร์ตี้คริสต์มาสอะไรกันตอนนี้เหรอนั่นแหละครับไอเรือดำน้ำ S13 ของโซเวียตที่ได้แล่นอยู่แถวนั้นนะครับพอเห็นไฟวูบวาบมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยรีบแล่นตามตูดเรือวิลเฮมเลยครับเพื่อกะว่าจะไปยิงไอเรือตัวนี้เนี่ยให้ถล่มลงได้สิ้นซากเลยซึ่งถึงแม้ว่าการเดินทางของเรือวิลเฮมในตอนนั้นนะครับทางนาซีเยอรมันเนี่ยเขาจะได้คิดไว้แล้วรอบนึงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรือดำน้ำมาจะทำยังไงใช่ไหมทางฝั่งของนาซีนะครับก็เลยได้แอบมีการส่งเรือบรรทุกทอร์ปิโดติดตามไปด้วยครับแต่ถ้าว่าเอาจริงๆมันก็ไม่สามารถป้องกันอะไรได้หรอกครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงมกราคมใช่ไหมที่อากาศมันจะหนาวสุดๆของยุโรปเลยครับไออุณหภูมิที่เยือกเย็นของน้ำนี้เนี่ยมันก็เลยได้ไปแช่ให้ไอหัวแข็งของทอร์ปิโดนะครับไม่สามารถยิงออกได้หมดเลยนำซ้ำนะครับไอเรดาร์ต่างๆที่มันจะมาจับจุดว่ามันมีเรือดำน้ำมาเลยตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่ทำงานด้วยครับนั่นแหละครับก็เลยได้ทำให้เรือดำน้ำของรัสเซียนะครับได้ใจเลยฮะยิงหัวระเบิดพุ่งเข้าไปยังตัวเรือวิลเฮมแบบไม่ยั้งเลยทุ่มแรกตามมาด้วย2 3 4ทุ่มคือกะว่ารอบนี้เนี่ยเองต้องจมฮะโดยที่ไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่บนเรือนี้เนี่ยมันจะเป็นประชาชีตาดำๆที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสงครามด้วยเลยซึ่งเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับผู้โดยสารที่อยู่บนเรือเนี่ยก็ต่างกันวิ่งแตกตื่นราวกับนกกระจอกแตกหลังจิ๊บๆๆๆๆกันเลยทีเดียวครับที่ต่างคนนะครับก็ต่างวิ่งไปหาเรือชูชีพบนเรือซึ่งก็โชคดีด้วยนะครับที่ว่าไอเรือลำนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนเรือไททานิคที่ปลดเอาเรือชูชีพทิ้งไว้บอกเดี๋ยวเรือจะไม่สวยไม่งามเรือชูชีพมีอยู่พร้อมครับ
แต่โชคซวยก็คือในวันนั้นเนี่ยอากาศนะครับมันหนาวเย็นมากเลยจนทำให้เรือชูชีพบางส่วนเนี่ยถูกแช่แข็งครับไอ้ล็อกที่มันจะปลดล็อกเรือชูชีพเนี่ยมันปลดไม่ได้นอกจากนั้นเองไอ้คนที่รู้วิธีจะเอาเรือลงหรือว่าช่วยคนในเหตุการณ์คับขันแบบนี้นะครับมันก็ตายไปหมดแล้วครับเนื่องจากว่าไอ้รอบแรกที่ตอร์ปิโดของทางฝั่งรัสเซียได้ยิงเข้ามาตู้มมาตรงหัวเรือนะครับมันได้อัดไปตรงส่วนที่มีผู้เชี่ยวชาญที่ถูกฝึกให้มารับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยตายไปเพียบเลยครับเรียกง่ายๆก็คือแจ็คพอตมากครับไปยิงเอาไอ้ตรงที่มีคนสำคัญของเรืออยู่เพียบเลยนอกจากนั้นก็ยังไม่พอนะครับไอ้ความซวยก็คือไอ้ตอร์ปิโดลูกที่2ที่มันได้ถูกยิงมาเนี่ยมันดันไปเจาะเข้ายังห้องไฟของเรือครับทำให้ไฟบางส่วนของเรือเนี่ยดับโป้งแล้วก็น้ำแตกทะลักพุ่งเข้ามาเรือแบบเพียบเลยจนทำให้กัปตันเรือในตอนนั้นนะครับเขาตัดสินใจสั่งปิดประตูกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาในตัวเรือได้มากที่สุดครับซึ่งตอนที่พวกเขาปิดไปนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจเลยว่ามันยังมีคนตาดำๆอยู่ในนั้นเพียบฮะที่นั่นแหละครับก็หมายความว่าถ้าน้ำมันแตกทะลักเข้ามาในตัวเรือเต็มเมื่อไหร่นะครับคนเหล่านี้ก็จะตายไปครับซึ่งหนึ่งในคนที่ติดอยู่ในนั้นนะครับมันก็จะมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ10ขวบที่กำลังอยู่กับแม่ครับชื่อว่าโฮสวอยด์ที่ตอนนั้นเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมการปลุกของแม่เขาเนี่ยแหละแม่นะครับก็บอกให้โฮสเนี่ยรีบหนีเร็วหนีเร็วซึ่งโฮสก็โอเอนะครับไม่ยอมรีบหนีอะไรไปพยายามจะเก็บของส่วนตัวก่อนอย่างเช่นพวกม่งมีดสวงสวิตอะไรแบบนี้นะครับที่แม่เขาก็บอกว่าเอ็งจะมาสนใจเลยพวกมีดแบบนี้เรารีบไปบนเรือเร็วๆไม่งั้นเราจะตายแล้วแล้วก็ได้วิ่งไปถึงบริเวณที่เขาปิดประตูนะครับซึ่งแม่กับโฮสก็คิดว่าเขาจะทำยังไงดีล่ะเออคันนึกได้ว่ามันมีท่อหนึ่งที่มันสามารถปีนไปบนดาดฟ้าเรือได้นี่ว่ะโฮสกับแม่นะครับก็เลยรีบวิ่งไปตรงท่อนั้นครับเพื่อจะปีนไปบนดาดฟ้าเรือที่เขาทำการปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแต่ทว่าแม่เขานะครับไม่รู้มือเปียกน้ำเลยก็ล่วงพรวดว้าลงไปข้างล่างเลยครับในหัวของโฮสตอนนี้นี่คือกรี๊ดแล้วแบบแย่แล้วแย่แล้วนี่ฉันจะต้องมาเสียแม่ไปในเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วไม่เอานะไม่เอานะหลังจากนั้นนะครับโฮสก็เลยได้ถูกฝูงชนผู้คนที่กำลังหนีอยู่เนี่ยบีบไปฮะจนกระทั่งเขาได้ดำเนินเดินทางไปถึงเรือชูชีพลำหนึ่งที่โฮสครับก็ได้ลงมาแล้วก็แบบนั่งสร้อยคิดถึงแม่เลยแต่ทว่าปาฏิหาริย์มันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าอีกหนึ่งผู้หญิงที่ได้นั่งอยู่บนเรือคนนั้นด้วยเนี่ยก็คือคุณแม่ของเขาเองครับทำให้โฮสเนี่ยดีใจมากกำลังจะไปกระโดดเกาะแม่เลยนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตอนนั้นหลังจากที่แม่แกได้ตกลงไปก็แบบคว้ามือจับมับแล้วก็ปีนกระไดขึ้นมาได้รอบนึงนี่แหละครับและในเวลานั้นเองนะครับเจ้าเรือวิลเฮมลำใหญ่นี้เนี่ยมันก็ได้โค่นล้มเอียงลงไปยังข้างนึงครับทำให้เรือชูชีพที่ถูกพาดอยู่ข้างนึงเนี่ยจมไปกับน้ำหมดเลยคือนอกจากเรือจะใช้ไม่ได้มีน้อยแล้วไอเรือลำที่พอจะใช้ได้มันก็จมน้ำไปอีกนะครับซึ่งโฮสก็แบบโชคดีมากที่ตนเองได้หนีออกมายังเรือชูชีพนี้แล้วนะครับเรือกำลังจะลอยไปแต่ทว่าคนบนเรือชูชีพนี่ก็บอกสวยแล้วสวยแล้วเพราะว่าไอ้เชือกที่มันได้ผูกติดกับเรือชูชีพกับเรือลำใหญ่นี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกปลดออกครับเนื่องจากว่าอากาศในช่วงนั้นเนี่ยมันหนาวเย็นมากจนกระทั่งเชือกนะครับแข็งเป๊กเลยครับที่ถ้าหากเรือลำใหญ่ได้จมลงไปเมื่อไหร่นะครับแน่นอนครับว่าเรือลำใหญ่เนี่ยจะต้องกระตุกเชือกแล้วก็เอาเรือชูชีพนี้เนี่ยลากเอา60กว่าคนที่อยู่บนเรือนี่นะครับลงไปด้วยเลยทันใดนั้นแหละครับไอ้60กว่าคนก็วีดวายวีดวายว่าจะทำยังไงดีแต่แล้วนะครับน้องโฮสของเราก็เกิดคิดขึ้นมาได้ครับว่าในกระเป๋ากางเกงเขาเนี่ยมีมีดสารพัดนึกอยู่จำได้ไหมตอนที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วรีบเก็บสมบัติส่วนตัวแล้วแม่บอกจะเก็บทำไมนั่นน่ะเขานะครับก็ได้หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็พุ่งตรงไปคว้าตัดเชือกป๊าบปลดปล่อยให้เรือชูชีพนะครับออกมาจากเรือลำใหญ่ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยทำให้น้องโฮสของเรานะครับเป็นเหมือนกับฮีโร่เลยครับแต่ทว่าปัญหาสำคัญต่อมาก็คือในขณะที่เรือมันล่มอยู่นะครับมันก็มีผู้คนมากมายใช่ไหมที่เขาไม่อยากจมตายไปกับเรือด้วยเขาก็กระโดดลงมาในน้ำอันเยือกเย็นนี่แหละคาดหวังว่าจะไปกระโดดเกาะพวกเรือชูชีพอะไรแบบนี้ก็ว่ายกรูตรงไปหาเรือชูชีพลำน้อยที่พอจะมีอยู่เลยนะครับแต่ทว่าปัญหามันก็คือเรือชูชีพเหล่านี้นะครับมันสามารถรับน้ำหนักคนได้เพียงแค่70กว่าคนเท่านั้นครับที่ถ้าปล่อยให้เป็นไปมากกว่านี้แล้วก็เรือชูชีพอาจจะหวบลงไปก็ได้นะครับดังนั้นเองมันก็เลยเกิดเรื่องที่น่าสลดหดหู่แบบที่มนุษยชาติไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็คือจะเป็นภาพของคนที่อยู่บนเรือชูชีพน่ะได้พยายามตบแล้วก็ต่อยคนที่ลอยคอแล้วก็จะเอามือเนี่ยมาคว้าจับเรือชูชีพขึ้นมาครับบางคนนี่เนี่ยก็เอาไม้พายนะครับฟาดหัวปากปากปากให้คนนั้นมันน็อกลงไปเลยหรือว่าด่าสบถเป็นภาษาเยอรมันมากนะครับทำราวกับว่าไอ้คนที่มันได้อยู่ข้างล่างเรือนี้เนี่ยมันเป็นซอมบี้ที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมากินเนื้อคนบนเรือเลยนะครับคือเอาง่ายๆว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็จะตายกันหมดแล้วก็เลยต้องมีความเห็นแก่ตัวกันถึงขีดสุดนะครับซึ่งเมื่อเหตุการณ์นี้จบไปนะครับก็ว่ากันว่ามีคนเสียชีวิตไปประมาณ 9,500 จนถึง 9,600 คนได้เลยนะครับทำให้มันเป็นเหมือนกับ1เหตุการณ์เสียชีวิตจากการเรือล่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
คือมากกว่าไททานิคอีกถึงหลายเท่านะครับซึ่งเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วเหตุการณ์มันน่าอันตรายร้ายแรงอะไรขนาดนี้มันน่าจะเป็นข่าวเช้าที่ผู้คนพูดถึงไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยล่ะซึ่งจริงๆแล้วนะครับสาเหตุที่เรื่องนี้ได้ถูกเก็บเป็นความลับมาอยู่นานจริงๆก็ไม่ได้ลับหรอกเพราะแค่คนไม่ค่อยพูดถึงกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือเหตุการณ์เรือล่มครั้งนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับที่ตอนนั้นเองมันก็ไม่ใช่ว่ามีเรือวิลเฮมลำนี้เองที่ได้ถูกจมเรือลำเดียวไงในสงครามนะครับมันก็จะมีเรือต่างๆมากมายได้ถูกจมซึ่งต่างจากเรือไททานิคนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันได้ล่มลงลำเดียวๆเลยก็เลยทำให้ตอนนั้นไททานิคเหมือนกับเป็นชีแม่เป็นนางเอกนะฮะและอย่างที่สองก็คือหลังจากที่สงครามโลกได้จบลงไปนะครับชาวเยอรมันเนี่ยก็รู้สึกสิ่งที่ตัวเองทำผิดไปมากในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะว่าเหล่านาซีเยอรมันเนี่ยก็ได้ฆ่าคนบริสุทธิ์ตายไปนับแสนนับล้านนะครับจนกระทั่งพวกเขาได้มองว่าไอการเสียชีวิตชาวเยอรมันไปบนเรือประมาณหมื่นคนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องขี้ประต่อยไม่สมควรจะเอามาแบบเย้ยๆกับประชาชีชาวโลกวันนี้มีประชาชนชาวเยอรมันคนบริสุทธิ์ได้เสียชีวิตไปตั้งนานนั่นแหละครับเยอรมันนะครับเขาก็เลยไม่ได้เอาเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาพูดเลยฮะซึ่งเอาจริงๆประเทศเยอรมันก็เป็นประเทศที่น่านับถือนะเพราะว่าถึงปัจจุบันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังได้รำลึกถึงสิ่งที่นาซีเยอรมันได้ทำแล้วก็ได้ทำการกล่าวขอโทษคนทั่วโลกอยู่ตลอดเวลาในทุกๆครั้งที่เขาได้มีโอกาสเลยนะครับแล้วอย่างนี้อีกฝั่งนึงล่ะฝั่งรัสเซียที่แบบชนะสงครามไม่ใช่หรอทำไมไม่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาอวดล่ะฮะก็ต้องบอกว่ารัสเซียเอาจริงๆนะครับเขาก็รู้ฮะว่าไอเรือที่เขาได้ยิงไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรือที่บรรทุกประชากรบริสุทธิ์ตาดำๆอยู่เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงหรือคนแก่ครับที่ถ้าเขาบอกว่าเขาไปยิงเรือลำนี้มาเนี่ยคนก็จะประนามเขาได้สิว่าเอาทำไมรัสเซียเองทำแบบนี้ล่ะคือถ้าพูดไปมันก็จะเป็นเหมือนกับการประจานตัวเองว่างั้นเถอะนะฮะรัสเซียก็เลยได้จู้ๆเก็บเรื่องนี้ไปครับส่วนถ้ามีใครบอกว่าอ้าวแล้วเขาทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นอาชญากรรมสงครามเหรอเพราะว่าในสงครามนะครับมันก็จะมีกฎอยู่ว่าห้ามฆ่าผู้บริสุทธิ์อะไรใช่ไหมที่เมื่อจบสงครามไปเสร็จเนี่ยก็จะมีศาลโลกศาลอะไรมาตัดสินกันว่าคนนี้เขาได้ทำผิดกฎสงครามอะไรกันว่าไปก็ต้องบอกว่ามันก็มีอะไรที่ก้ำก้ำกึ่งๆอยู่นะครับด้วยสายที่ว่าบนเรือวิลเฮมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีประชากรคนบริสุทธิ์อยู่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งของเรือครับที่เขาได้อพยพทหารนาซีบางส่วนพร้อมกับอุปกรณ์รบอีกเพียบเลยมันก็เลยได้ทำให้เจ้าเรือวิลเฮมตัวนี้นะครับได้ถูกตีตาว่าอ้าวนี่เองมีอุปกรณ์สงครามอยู่บนเรือเองก็เป็นเรือที่ใช้รบในสงครามไม่ใช่เหรอซึ่งถ้าเองเป็นเรือที่ใช้รบในสงครามแบบนี้ในการที่เองจะล่มไปในสงครามมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแปลกแต่ทว่าในเรื่องที่ดาร์กสุดขั้วเหล่านี้นะครับมันก็ยังจะพอมีจุดสว่างอะไรเล็กๆที่ทำให้เราเนี่ยได้ยิ้มกันบ้างครับนั่นก็คือเรื่องราวของผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากเรือลำนี้ครับที่รู้หรือไม่ว่าเขาเป็นเพียงแค่เด็กทารกอุ้งทำอะไรไม่ได้คนหนึ่งเท่านั้นเองเรื่องก็คือในหลังจากที่เรือมาได้ล่มไปนะครับเขาก็จะมีเรือกู้ชีพอะไรไปช่วยผู้คนเหล่านั้นใช่ไหมที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็สืบกันจนแทบแบบว่าจะไม่มีใครรอดแล้วเรือก็กำลังจะกลับครับแต่ทว่าหนึ่งในผู้ช่วยนั้นเนี่ยมันก็จะมีชายคนหนึ่งที่เขาได้เอะใจครับแล่นเรือกลับไปยังบริเวณที่เรือล่มอีกแล้วเขาก็ไปเห็นก้อนอะไรนะครับกำลังลอยน้ำอยู่ที่เมื่อพายเรือเข้าไปใกล้เนี่ยก็ได้พบกับร่างของเด็กทารกครับที่ก็ได้ถูกห่อใส่ผ้าห่มอยู่ซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันลอยน้ำมาได้ยังไงนะแต่ทว่าชายกู้ภัยคนนั้นนะครับเขาก็ได้ช่วยเด็กคนนั้นขึ้นมาแล้วก็ได้นำเด็กคนนั้นเนี่ยมารับเลี้ยงให้เป็นลูกบุญธรรมของเขาต่อนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะฟังเรื่องราวว่าเรือไททานิคมันได้ล่มจมลงยังไงตั้งแต่ตอนต้นยันจบแบบละเอียดยิบนะครับแอดก็มีทำคลิปเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ข้างล่างเขาไปคลิกฟังกันได้หรือว่าถ้าใครมีเรื่องอะไรเด็ดๆอยากจะฟังแอดเล่าแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย